สวัสดีทุกท่านครับวันจันทร์ที่21นะครับมกราคม2562นะครับเจ้าจารมาคุยกับทุกคนเหมือนเดิมนะครับเพื่อเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งนะครับเราต้องคอยจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของวันเลือกตั้งว่าจะออกมาวันไหนกันแน่นะครับล่าสุดนี้นะครับ ลองไปดูเช็คข่าวแล้วคอสชอบอกว่าจะมีประกาศพระราชกิจดีกาให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเร็วๆนี้คําว่าเร็วๆนี้ก็ไม่มีวันที่นะครับไม่มีวันที่ไม่ได้บอกว่าวันไหนยังไงนะครับก็มีคนมาบอกผมว่าน่าจะเป็นวันพุธนะครับไม่พุธหรือก็พฤหัสอ้าวก็พุธหรือพฤหัสก็อยากให้ประกาศมาอย่างเร่งด่วนนะครับ เรามีเวลาไม่มากครับกลัวว่าถ้ายังไม่ประกาศการเลือกตั้งก็มีโอกาสจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ใช่สิ้นเดือนมีนานะครับทุกอย่างกรกตก็อาจจะทําหน้าที่ไม่ทันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ภาคประชาชนกังวลน,นะครับแพทย์หญิงสิริจันทร์นาทองรองโฆษกคสชอบอกว่าการประชุมสำนักเลขาธิการคอสชอวันนี้เนี่ย พอบทออบอเนี่ยอภิรัตคงสมพง์เนี่ยในฐานะเลข,ขาธิการคอสอชอเนี่ยก็ร่วมประชุมด้วยแล้วก็เลยบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เชื่อว่าจะมีพระราชกิจสดีกาให้มีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้นะครับขณะนี้มีการออกความเห็นความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งคอสอชอจะดูแลนะครับในการจัดก,กิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเออ สรุปว่าคอสชยังจับตาดูอยู่นะครับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าไอ้กลุ่มคนขานคนอยากเลือกตั้งอีกทีก็อยู่ภายใต้การดูแลของคอสชอท่านจัดกําลังมาหรือเปล่าครับท่านเสี่ยมมาหรือเปล่านะครับนี่ก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับบอกว่าท่านดูแลการเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยท่านควรจะยุตินะครับการดําเนินการใดๆนะครับเพราะว่า ในเมื่อจะมีรัฐบาลที่เขามาจากประชาชนเลือกแล้วนะครับท่านต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับท่านก็ยังคงติดตามอยู่เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามทุกหน่วยราชการก็ต้องติดตามและมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็บิ๊กพ็อกยื่นหนังสือเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสั่นคลอนไปทุกอย่างพักเพื่อไทยก็ใช้นะสารกลางใช้สนาม หาเสียงอะไรก็ไม่ได้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วนะครับทุกหน่วยราชะการเนี่ยควรจะให้พัรก,การเมืองเหล่านี้ใช้สถานที่ฟรีนะครับเพราะอะไรคุณควรสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะครับมันจะมีการเลือกตั้งแล้วอย่างถ้าแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันแสดงว่าตอนนี้เราจะไม่เห็นไฮพาร์คที่สนามหลวงแล้วซึ่งมันมีมันมีมาตลอดว่าพรรคการเมืองไปใช้สนามหลวงในการหาเสียงเลือก ในการปราัยนะครับบรรยากาศแบบนี้มันจะไม่มีภายใต้คอสชอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องนะครับว่าคอสชอในเวลานี้คุณควรไม่ควรมาจับตาใครกลุ่มไหนนะครับคุณควรไปดูแลนะครับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับอย่าให้มีพักการเมืองโกงหรือจริงๆมันยิ่งไม่ใช่หน้าที่ของคุณด้วยซ้ําคุณเพียงแค่จับตาดูอยู่ห่างๆดูห่างๆอย่าห่วงๆอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเคลื่อนไหวอย่าไปทําอะไรคุณ ในฐานะทหารคุณอาจจะอำนวยการนะดูแลประชาชนดูแลพื้นที่แต่คุณอย่าไปยุ่งกับเขาคุณอย่าไปสั่งการคุณอย่าไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคนอยากเลือกตั้งเขาจับตาดูอยู่แน่นะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรมแล้วก็จะมีวันเลือกตั้งเร็วจริงหรือเปล่านะครับมันจะมีการเลือกตั้งเร็วจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กลัวอีกอย่างหนึ่งนะครับมีการคาดการณ์ว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะลาออก นะครับแต่งเพลงอะไรนะลาออกแนวลาลาก่อนก็มีคนส่งข้อความมาให้ผมนะครับว่าท่านจะลาอาจจะลาออกไปลงที่พักพลังประชารัฐนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่สำหรับผมให้น้ำหนักกับเรื่องนี้10%โทษทีครับก็เมื่อสักครู่มีใครยทร่าสวัสดี8ท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีนะครับเออ ก็ไม่มีอะไรนอกจากคอสชอบอกว่าจะมีแน่ๆนะครับอืมเลขาสอมอชอนะครับแจงรัฐบาลไม่ได้ถ่วงเวลาเรื่องการเลือกตั้งนะครับประกาศวันเลือกตั้งต้องดูห่วงเวลาเหมาะสมนะครับดูว่าเลขาสอมอชอพูดอะไรนะครับวันลบลักษณะนะครับเป็นเลขาสอมอชอเนี่ย ก็บอกว่ากังวลต่อการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเดี๋ยวนะวันนี้วันที่ยี่บเอ็ดไฟเขาเลิกชุมนุมไปแล้วเขาจบไปแล้วพี่เนี่ยอ่านอ่านนี่ก็ไม่อ่านต่อเลยเขาจบไปแล้วครับพี่กลับบ้านแล้วครับพี่เขารอพระกกราชกิจดีการเลือกตั้งนะครับก็พลเอกไปเอ่อวิษณุพูดนี่ครับ เราจะมีพระราชกิจสเดีการในสัปดาห์นี้เขารอครับเขารอถ้าไม่ต้องห่วงท่านห่วงใครอ่ะท่านห่วงบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กันอาจนำไปสู่ความรุนแรงและคงไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเนื่องจากทุกฝ่ายทราบดีว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเพียงแต่จะช้าหรือเร็วต้องดูเวลารัฐบาลก็ไม่ได้ถ่วงเวลาให้ชักช้าก็ก็รอดูนี่ไงก็รอดูอยู่นะครับรอดูอยู่นะครับทุกฝ่ายตั้งใจจะให้เลือกตั้งโดยเร็วทั้ง2กลุ่มแสดงความเห็นแต่ละฝ่ายขอร้องให้ทุกฝ่าย เห็นต่างไม่ใช้ความรุนแรงไม่มีใครใช้ความรุนแรงเลยพี่เขากลับบ้านกันไปหมดแล้วนะครับนี่ท่านอยู่สมอชอได้ยังไงฮะท่านอยู่สมอชอได้ยังไงครับคุณวันลบลักษณะคุณวันลบไปอยู่สมอชอได้ยังไงครับอยู่สภาความมั่นคงได้ยังไงครับนะครับส่วนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะชมุมนุมอีกครั้ง26มกราฝ่ายมาความมั่นคงก็ดูอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ก็สอดรับกันนะครับว่าสรุปว่าใครเคลื่อนไหวอะไรก็นอกจากตํารวจนะมีพี่ทหารมาคอยดูแลคอยจับตาอยู่ว่าใครทำอะไรเคลื่อนไหวยังไงนะครับใครทำอะไรเคลื่อนไหวยังไงนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เอกชัยก็โดนจับตาแบบนี้หรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าท่านจับตาอยู่จริงนี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับ น่ากลัวความปลอดภัยของประชาชนคุณจีราแซ่เขียวบอกสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับคุณโป๊ชิงจ่าบอกว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับให้กําลังใจนะครับพี่ชัยพรบอกเป็นกําลังใจจากสุราจําได้พี่ผมเบื่อรัฐบาลนี้มากกำเหมือนตัวตลกพี่ชัยพรนี่ให้กําลังใจตลอดสุภวิทย์บอกเพิ่งตื่นอ่ะไปทันไหมไม่ทันนะครับแมมนยาบอกวันนี้ออกไปข้างนอกไหมคะ อ๋อไม่เอ่อออกไปนะครับออกไปนะครับออกไปก็เออไม่ได้ดูรายการคุณทักษิณเลยเดี๋ยวลองไปเปิดดูนะครับก็ผมตามเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเนาะคุณพงษ์ธรมาลาเวบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับนี่คือเอ่อผมจอจานนะครับก็ยังคงเฝ้าติดตามเรื่องของการเลือกตั้งอยู่นะครับว่า จะมีภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับสำหรับวันประกาศตามที่ลองวิศณุบอกนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้อดอาหารแล้วนะครับก็เป็นวันที่3นะครับที่เริ่มเริ่มกินนะครับก็กินแบบกินหนักกินหน่วงแต่ว่าก็กระเพาะกลําไส้ยังปรับตัวไม่ได้ส่วนเรื่องการนอนเนี่ยอันนี้คือวอรี e ่ตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่านอนตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่ามันชินเรานอนแบบนั้นมาประมาณ6คืนก็คือ นอนแล้วก็ตีหนึ่งตื่นตีสองตื่นเพราะว่าต้องมาเปลี่ยนกล้องไลฟ์สดแล้วก็เต้องมาเปลี่ยนแบตอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพี่น้องอะไรมาเยี่ยมอย่างเงี้ยครับแล้วก็พูดง่ายๆคือเราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาเรานอนคือไม่ได้หลับสนิทนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นห่วงที่เรายังคงไม่ได้แบบเหมือน ก็คือเหมือนจะรู้สึกอ่อนเพลียกับการนอนแล้วก็นอนไม่หลับไม่สนิทแม้กระทั่งอยู่ในที่ตั้งของตัวเองครับในหัวเนี่ยก็คือแบบเป็นเหมือนวิง่งอะไรเงี้ยม,มันพุ่งเข้ามาเลยครับคิดมากอะไรเงี้ยนะครับก็ประกาศเมื่อคืนก็ได้พูดไปแล้วว่าถ้าวันพุธนะครับยังไม่ออกพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปขออนุญาตชุมนุมนะครับโดยจะเริ่มนะครับในวันเสาร์นะครับแล้วก็ ยาวๆไปนะครับก็คือในวันเสาร์ที่26หผมจะไปที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตนะครับหลังจากที่ไปธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตผมก็จะเดินแบบหาเสียงเลยนะครับก็จะปักหลักคําตรงไหนก็จะปักคาตรงไหนก็จะปักหลักตรงนั้นนะครับเพราะว่ายังคงนะครับจะคุยนะครับทําความเข้าใจแล้วก็นะครับแสดงพลังนะครับกับบรรดาคนตามท้องถนนนะครับ จนเดินเข้ามานะครับพี่กาลาแลนเนตาบอดสวัสดีค่ะพี่เขี้ยวมาให้กําลังใจขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับแหมพี่เขียวนี่อยู่ยุโรปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ช่วงผมยังหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่แบบคนคนหมายถึงว่าเข้าสะดวกมาคุยกันไม่ได้เพราะว่า ผมก็ยังยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจว่าเออจะเวลาไหนดีนะครับก็เลยไลฟ์ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์บ่อยไม่ได้ไลฟ์ทีแล้วก็เวลายังไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็จะติดตามเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องไลฟ์ให้เป็นเวลามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่พี่พี่สมาชิกครับคนที่ส่งกําลังใจคนที่คิดในแนวทางเดียวกันเนี่ยก็จะได้ เขาเรียกอะไรส่งข้อความนะครับหรือเข้ามาทักทายกดไลค์กดแชร์ไปด้วยกันได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเออ่ก็วันนี้ไม่มีอะไรเนาะทุกอย่างก็ยังคงวังเวงนะครับน่ากลัวเหลือเกินนะครับว่าจะยังไม่มีอะไรขึ้นมามาดูลุงตู่เอ้อลุงตู่หน่อยนะครับ บอกว่ากลุ่มขอความไม่สงบสร้างเงื่อนไขหวังดึงองค์กรต่างประเทศแทรกแซงไทยเดี๋ยวนะไปไกลแล้วไปไกลแล้วนะครับพลเอกประยุยจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ถแถลงว่าสถานการณ์ชายแดนใต้นะครับคาดว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องยิงที่มีการยิงพระสงฆ์นะครับก็มีความพยายามสร้างสถานการณ์เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองและดังพยายามดึงเงื่อนไขเข้าสู่ความขัดแย้งนะครับอาจจะทําให้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทยไปสู่สาคลและให้เกิดการรับรู้ในต่างประเทศนะครับโดยใช้โซเชียลมีเดียสื่อมวลชนขณะที่ประเทศประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สนใจกับสถานการณ์ที่มีการเลือกตั้งนะทางการเมืองที่จะในระยะเวลานี้นะครับก็ผู้ก่อเหตุนะที่เมื่อวันที่18มกราเนี่ยก็ทำลายขวัมกำลังใจความอดทนในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีของไทยนะครับก็จะมุ่งง่า มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่นะเข้าใช้กําลังปรับปรามอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเข้าสู่เงื่อนไขสากลนําไปสู่การปฏิบัติขององค์กรระหว่างประเทศที่เคยเกิดมาแล้วในหลายพื้นที่นะครับอ๋ออืมก็พูดไปนะครับพลเอกประยุทธ์ก็พูดไปก็เป็นเรื่องของความมั่นคงนะเป็นเรื่องของความมั่นคงแต่ก็มีคําถามเดียวนะครับว่ารัฐบาลทหารเนี่ย อยู่มา4ปีเนี่ยมีอํานาจเต็มนะครับทําไมท่านถึงปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับในเมื่อกําลังทุกอย่างอะไรก็อยู่กับท่านนะครับไม่ได้มีใครไปบริหารงานอะไรกับท่านเลยนะครับท่านควรจะรับผิดชอบทางการเมืองอะไรหรือเปล่านะครับมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นขนาดนี้ท่านท่านท่านบอกว่าท่านอยู่มา4ปีนะครับ มีความสําเร็จในการแก้ปัญหานู่นแก้ปัญหานี่นี่มันเห็นได้ชัดนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยที่ท่านแก้ไขได้นะครับแม้กระทั่งปัญหาเศรษฐกิจป,ปากท้องแม่งโคดหงหยนะครับคุณอานิเทเทตโอนูนะครับกําลังรับชมสวัสดีนะครับคุณมงคลบอกว่าทักทายช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยจะได้เก็บแรงพี่มงคลผมว่านะใกล้ออกไปนะวันพุธไม่ออกเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารคือได้อยู่ยาวนะครับ เมื่อไหร่ขสชจะยอมรับว่ายอมรับความจริงว่าทั้งโลกเขาไม่ต้องการแล้วนะครับก็งงมากว่าทําไมนะครับเอ๊ะเขาบอกว่าคุณยิ่งรักอาจจะถูกปลดจากบริษัทท่าเรือจีแหละครับก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับเอ คุณทักษิณโชว์วิชั่นเปลี่ยนวิกฤตฝุ่นเป็นโอกาสพลังงานเออเท่นะแต่ว่าเดี๋ยวอ่านไปก็เดี๋ยวคนจะว่าว่าว่าเชียว่าเชียคุณชุรางบอกให้กำลังใจค่ะขอบคุณนะครับเห็นข่าวข้าวเหนียวแล้วก็คือผมอะตอนที่ผมอยู่ม็อบใช่ไหมผมเช็คข่าวอะผมเห็นเขาพูดว่าพลเอกประวิตร์อะจะเลี้ยงข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงผมก็ดูว่าเฮ้ยมันจะเลี้ยงใครอะไรที่ไหนวะก็ปรากฏว่า ก็มีหน่วยงานอะไรท่องเที่ยวอะไรต้องเขาคงไปจัดกันที่เมืองทองอะ่ะเห็นว่าเออ่ให้คนคนจีนกินอะไรเงี้ยในแง่ของการท่องเที่ยวนะโค,โ,คโคตรโคตรโคตรล้างผ่านเลยนะครับแล้วแม่งหน้านี้มันหน้าหน้ามะม่วงแล้วใช่ไหมครับหน้ามะม่วงแล้วเหรอพานุพงศ์บอกฟังกู๊ดมันเดย์ยังยังนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะาฟังนะครับพี่แม่มขอชอมารี่บอกสู้ๆู้นะครับ โอเคคุณเชรัตบอกว่าออกหกอ๋อโอเคครับผมครับขอบคุณมากนะครับไปกินปูเลยนะครับก็นอกจากมติชนก็ไปดูข่าวสดว่ามีอะไรนะครับเมื่อกี้นี้ผมเช็คข่าวจากมติชนก็ยังไม่มีเกี่ยวกับการเลือกตั้งอะไรเลยนอกจากคอสชอแม่งมาด้นสดใช่ปะ่ะแม่งไม่ประชุมไปประชุมแล้วแม่งก็ดดนสดแม่งก็ไม่กล้าพูดวันนะจริงๆแล้วก็ผมไปฟังอาจารย์สุข,ขุม นวลสกุลมีเคาะมาสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจมากอาจารย์สุขุมบอกว่าเลือกตั้งเนี่ยร้อห้าิวันอ่ะไม่โมคะแต่ว่าสภาเนี่ยจะเกิดความวุ่นวายเพราะว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พักฝั่งคอสอชอเนี่ยพักที่เป็นอ e ีแอบเนี่ยน้ำตาเช็ดหัวข่าวแน่ถ้าเกิดนะได้ไม่ถึง10คะแนนแต่ถ้าเกิดได้ยีตอนนี้เขาหวังจะเอาร้อยกว่าที่แรกโมสามรตอนนี้เหลือร้อยยี้ารยยตอนนี้นะ เอาแค่ยิบห้าให้ได้เสนอชื่อนายกได้ก็เป็นบุญอะไรประมาณน,นี้แล้วก็อพอจัดนะสภาจัดคณะบาบริหารไม่ได้ก็อาจจะประกาศยุบสภานะนี่อาจารย์สุขุมนวนสก,กุลนาอาดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะท่านวิเคราะห์ไว้ก็ลองไปติดตามดูในรายการนะครับสมหัวคิดทาง voice tv นะครับมีรายละเอียดที่อาจารย์สุขุมแกมองการเมืองไว้ว่าอาจจะไม่ได้นำไปสู่โมคะแต่ว่าอาจจะไปสู่ความวุ่นวายในสภานะครับก็ถ้าเกิดยุบสภาก็ต้องเลือกตั้งใหม่อยู่ดีนะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดรัฐธรรมนูญว่าเ้ยยุบสภาได้ไหมเพราะอจารย์สุขุมแกบอกว่ารัฐบาลพยายามพูดว่าอำนาจเต็ม มีอำนาจเต็มมีอำนาจเต็มนะครับไม่ใชร่รัฐบาลรักษาการเพราะนั้นพอเวลาตั้งมามันตั้งสภาไม่ได้ก็ยุบแม่งเลยอาจจะออกแนวนี้นะครับคุณรักไม่ลืมบอกสวัสดีครับผมหายไปนานเลยนะครับพี่รักไม่ลืมสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องสังคมเล็กน้อยขอผมขอแตะได้ไหมเขาบอกว่าให้กําลังใจกันชัยกาเนิดพลจอโดนฟ้องนะครับ คุณกาลาแลนเนตาบอกบอกว่าจอจานเดินทางไปไหนระวังตัวด้วยนะคะเดี๋ยวจะโดนเหมือนคุณเอกชัยนะครับก็ระวังตัวอยู่เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้สมชเขาพูดแล้วว่าจับตาอยู่ก็แสดงว่าใครที่เคลื่อนไหวเนี่ยแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยเขามีชื่อมี Facebook มีไลน์หมดอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องดูอยู่แล้วว่าใครเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะครับใครที่เป็นปฏิป,ปักษ์กับเขาเนี่ยเขาต้องคอยดูอย่างระมัดระวังแต่เผอิญอย่างผมเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้ยั่วยุเขาหรือใช้คําที่ก้าวร้าวล้วคุยกันด้วยเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นก็คงยังไม่ไม่น่าจะกังวลส่วนนี้แต่ว่าจะอาจจะไปโดนรังแกแบบอื่นหรือโดนแบบอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าในฐานะที่เรามาเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วผมก็จะทํครึ่งๆึกลางๆไม่ได้เพราะว่าใไหนผมจะถ้าผมจะเจ็บตัวผมก็ต้องทําจนสุดนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ที่ทคิดเอาไว้นะครับเพราะว่าพอเราเข้ามาคุกคีมาเจอ พี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยเราทิ้งเขาไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าทุกคนมีความหวังว่าจะเลือกตั้งผมทิ้งไม่ได้จริงผมจะบอกว่าเฮ้ย hey, เลือกตั้งแล้วเมีวันประกาศแล้วจบเนี่ยมันทําไม่ได้จริงพอเรามาเห็นนะป้าเนี่ยป้าเสาวรักษ์เนี่ยนะครับโทรมาหาผมบอกว่าเอ้ยยาย,ายขายของไม่ได้เลยสี่ห้าวันยายจะทํายังไงดีนูน่นนี่นั่นโน่นนะก็ให้กําลังใจแนะนําหนทางยายกันไปนะครับก็ฟังแล้วก็คนหาเช้ากินข้าก็ลําบากนะก็ยังคงลําบากอยู่แล้วคุณไปดูทุกโพเลยว่า ทุกโคหวังว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจและและการเลือกตั้งจะช่วยให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับยังช่วยให้ดีขึ้นเออ่พอเจอเรื่องจะซื้ออาวุธจีน50าหมล้านไม่รวมเรือดำน้ํานะก็ไม่อยากอ่านพูดตรงๆมันเป็นประชาชนเนี่ยมันช้าใจนะครับสิ้นเดือนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรจ่ายค่าบ้านค่ารถนะครับแต่ว่าไปซื้ออาวุธนแล้ว นะครับไม่เป็นไรผู้นำผู้ทรงคุณวุฒออิทบนะครับบอกว่าเลื่อนขอคนไทยร่วมใจหนุนเลื่อนเลือกตั้งไปก่อนอ้างพระราชพิธีผู้การไก่เข่าพระวิหารออกลงเรียกร้องคนไทยและนักการเมืองพร้อมใจกันหนุนเลื่อนเลือกตั้งเพื่อจัดงานพระราชพิธีให้สมพระเกียรติไอไอสัตว์นี่โหนเจ้าและผู้สื่อข่าวมีคลิปลง u t u b e นะครับธนศักดิ์ มิตรมิตรพานนผู้ทรงคุณวุฒออิทบได้อัดคลิปลง YouTube ความยาว6.36นาทีกล่าวว่าสวัสดีครับผมเป็นทหารสังกัดกองขบ,บกซึ่งในอดีตผมก็อยู่ภาคอีสานมาโดยตลอดและสิ่งที่สําคัญที่สุดในอดีตนั้นผมเคยประทะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไว้ไม่นะ่าไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิช่องบกอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณอานมา้า ปี5ถึง5 6แนละ้วแล้วปัจจุบันเมื่อไม่นานนะที่เขาพระวิหารปี5 4สีนั่นคือสมรภูมิรบที่ผ่านมาถามว่าผมอยากกลับไปไหมไม่เคยคิดอยากจะลบเลยอ่าเด็ดเอาทีละบรรทัดคือถ้าจะมาไปทำนู่นไปทำนี่มาแล้วมาทวงบุญคุณอย่างเงี้ยอย่าทำนะครับอย่าทำมันมีทหารตั้งเยอะเขาเสียเลือดเสียเนื้อนะตายเนี่ยเขายังไม่ได้พูดเลยได้แค่ธงชาติ ปิดนะมันไม่มันได้อับเลือเล่อนยศนะคนที่อยู่ภาคใต้ที่เขารักษาชายแดนอ่ะบางคนลงไปอ่ะเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็ทําเพื่อแผ่นดินทั้งหมดคุณทําแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งมาทวงว่าเสี่ยงชีวิตตลกและวปะครับตลกแล้วปะครับนี่ยังไม่รวมเอ้น้องเกณฑ์ทหารนะทั้งประเทศอ่ะที่ต้องไปรับใช้พวกผอบอทอบอพวก นายทหารในตำรวจทั้งหลายอะ่ะที่ต้องถูกเกณฑ์ไปอะ่ะเขาก็ทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกันใช่ปะงงมากเขาพูดต่อนะนะพอทบออบอเออเออธนศักดิ์มิตรพานน์เนี่ยเป็นพลตีนะก็บอกว่าผมอยากให้พี่น้องประชาชนมีหัวใจเป็นคนไทยรักชาติรักบ้านเมืองรักพระมหากัตร์ ปีนี้เป็นปีที่ต้องเลือกตั้งจะช้าหรือเร็วต้องเลือกตั้งเพราะระบอบประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งเลือกเวลาใดถือเป็นอีกประเด็นก็คือพวกมึงอะ่ะคอสชอพวกทหารเนี่ยจะสืบทอดอำนาจไงะจะพยายามอยู่ให้ยาวที่สุดนะจะอยู่ให้ยาวที่สุดถ้าเอาจริงๆถ้าเป็นตามเนี้ยผมเรียกร้องคุณบ้างผมบอกวันเนี้ยคุณเลิกคุณประกาศอย่างเร็วเลยแล้วคุณให้เลือกตั้งวันเดิมยี่บสี กุมภาได้รัฐบาลใหม่มาจัดงานพระราชพิธีสมพระเกียรติเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนอ่างั้นผมเรียกร้องเลยทหารคอสชอทุกอย่างเนี่ยคือนำหน้าปลดล็อกนะพลเอกประยุทธ์ลาออกอ่ะผมก็เรียกร้องอย่างนี้ได้เพื่อให้เห็นแก่งงานพระราชพิธีใช่ไหมครับก็จะได้เป็นคนที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชนเข้าไปอ่ะ ผมก็เรียกร้องแบบนี้อย่างนี้จะจบกันปัญหากันยังไงครับถ้าคุณอ้างนะครับคุณโหนก็ไม่มีใครนะครับที่ไม่อยากเห็นทุกคนเนี่ยนะครับรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากเห็นงานพระบรมราชาพิเศษในเดือนพฤษภาเนี่ยผ่านไปอย่างเรียบร้อยนะครับและก็ทุกคนก็คิดเช่นนี้แต่ไม่มีใครเอาเรื่องการเลือกตั้งมาอ้างเลยนะครับมีคุณเนี่ยนะครับนะครับ คุณบอกว่าเพราะเกี่ยวข้องกับทูตานุทูตพระมห,หากษัตริย์จากต่างประเทศมากมายต้องมีการเตรียมพร้อมส่งให้พร้อมส่งพระเกียรติที่สําคัญต้องเกิดจากความร,ร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เตรียมงานแบบฉุกละหกไม่มีความพร้อมอ่ะผมพูดแบบนี้ถ้าคุณพูดแบบนี้ผมก็พูดได้คุณบอกว่าการเตรียมงานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจํานะครับเขาไม่ได้ไปกับคุณรัฐบาลไม่ได้ไปกับคุณนะครับการเตรียมงานทุกอย่างเป็น แบบแผนนะครับมีหน่วยงานนะครับอะไรที่รับผิดชอบนะครับก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็นส่วนของราชค่าราชการประจําที่เขาทําอยู่แล้วนะครับส่วนข้าราชการการเมืองข่อพลเอก <c oughs> ประยุทธ์ในฐานะนั่นคุณเพียงแต่มอบนโยบายคุณไม่ได้ไปใช่ไหมครับตัวพลเอกประยุทธ์เองท่านคงไม่ได้ลงไปในดีเทลถูกไหมครับ งานใดถวายงานใดนั่นก็คือเป็นลักษณะของการมอบนโยบายและข้าราชการประจําเป็นผู้จัดเตรียมถูกไหมครับนะครับทูตต่างๆที่เชิญหรืออะไรอย่างนี้นะครับโดยรายละเอียดเนี่ยก็มีกระบวนการที่โปรเซสกระทรวงต่างประเทศอะไรเขาก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกไหมครับใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นรัฐบาลใหม่ใครมาเขาก็มืออาชีพก็มาสวมทําได้เลยท่านมีนโยบายวางไว้แล้วนะครับข้าราชการประจําเขาก็ดูแลนะครับ รัฐบาลใหม่มานี่ยิ่งสมพระเกียรติกว่าเดิมคุณเอาเหตุผลอย่างนี้มาพูดได้ยังไงครับนะครับเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังและก็อยากมีส่วนร่วมให้งานดียิ่งใหญ่สมพระเกียรตินะครับผมเนี่ยก็ฝันนะครับอยากจะเห็นงานนี้เพราะว่ามีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็พอเราได้เห็นเราก็ประทับใจตื้นตันใจนะครับที่สำคัญคือได้รัฐบาลจากประชาชนเนี่ยไปรับใช้นะครับ ไปถวายงานนะครับเเขาบอกว่ากรอบเวลาสั้นๆในเวลาการเลือกตั้งเราคนไทยทุกคนที่ไม่ได้ออกมาพูดมาคุยกันน่าจะถึงเวลาแล้วโอ้ยนะครับเราต้องเข้าใจว่ากรอบเวลาสั้นๆในการเลือกตั้งโอ้ยไม่ฟังละก็ใครอยากไปดูนะครับก็ลองไปเซิร์ชดูผู้การไก่พระวิหารนักรบชายแดนฝากความในใจ ก็ลองไปดูนะครับลองไปดูก็ส่วนใหญ่คนที่อยากให้เลื่อนก,การเลือกตั้งก็เป็นพวกทหารหืเลือกตั้งยีิบสี่มีนาะรัฐบาลขาลงนะลองไปดูหัวข้อนี้ในข่าวสดได้พี่ลักบอกใช่ใช่พี่ลักบอก,ก,บอกถูกต้องครับอ๋อนะครับ ขอบคุณทั้ง12ท่านนะครับที่เข้ามาดูอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับก็คุยกันหอมปากหอมคอนะครับนี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็ฮัลโหลเราก็จะมาทวงวันเลือกตั้งเรื่อยๆแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยววันนี้3โมงไม่ดูสัก6โมงเย็นสวัสดีครับ